ำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวนายหงและนายป้อมนามสมมุติ2ผู้เผยแพร่ข่าวที่มีเนื้อหาระบุว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมกับรัฐมนตรีกินกาแฟแก้วละ 12,000 บาทรวมเป็นเงินเกือบ 82,000 บาทโดยระบุว่าใช้งบสวัสดิการในตำแหน่งนำตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาฐานเผยแพร่นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าในการสืบสวนยังไม่พบว่าใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหาแต่พบว่าข่าวนี้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ one31news.com เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาข่าวนี้ต่อผ่านทาง Facebook และมีผู้ใช้ Facebook เผยแพร่ต่อรวม6คนผลการติดตามจับกุมผู้ทำผิดตำรวจจับผู้เผยแพร่ได้แล้ว4คนเหลืออีก3คนซึ่งรวมถึงพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ได้แชร์ข่าวปลอมดังกล่าวใน Facebook ก่อนจะลบออกไปซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับตัวมาดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาได้รับสารภาพค่ะว่าแชร์ข่าวดังกล่าวออกไปจริงโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเห็นเพื่อนแชร์มาตนก็แชร์ไปไม่รู้ว่าข่าวปลอมพร้อมขอโทษที่ทำให้สังคมวุ่นวายยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะ